ติมแอดมินเพจก่อนให้พี่หนุ่มไปค้นเพิ่มอ่ะเธอโทรศัพท์มาเดี๋ยวโทรศัพท์เพื่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเรานะคะน้องๆกลุ่ม KKC นะคะเข้ามาแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปคุกคามกลุ่มน้องๆกลุ่ม KKC นะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆกลุ่ม KKC ด้วยนะคะวันนี้น้องๆเข้ามานะคะมาแจ้งความนะคะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปคุกคามน้องๆที่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกลัวว่าสีจะเลอะนะคะแต่ว่ากรณีที่ตำรวจเข้าไปคุกคามพวกน้องๆ นะคะแต่ว่าไม่มีใครรับผิดชอบนะคะที่เขาเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายนะคะที่เข้าไปคุกคามบ้านเด็กๆนะคะทำตามคำสั่งใครก็คือทำตามสิ่งที่ถูกต้องได้เลยครับเหลืออะไรอีกไหมครับครับโอ้โหดีครับแล้วถูกต้องซีนมันนะกินเดี๋ยวต่อไปก็จะมีน้องๆนะคะที่สีล้างออกได้นะคะท่านผู้ชมเข้าไปแจ้งความเนี่ยคุณประจำวันค่ะคุณมีความก็เชิญนะครับเชิญได้เลยครับโอเคโอเคไปลงไปที่ไหนไปแล้ว
ี่ป่านไปสัมภาษณ์พี่อุ้ยไปวันนี้มาทำอะไรทนายความเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ทนายกันนะคะว่าวันนี้มาทำอะไรกันครับก็น้องเข้ามาทำแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับก็เป็นการสาดสีใส่ตัวเองนะครับก็ทีนี้มันก็อาจจะเปรอะเปื้อนไปบ้างก็เดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดกันอีกทีแล้วกันนะครับแต่โดยรวมก็เป็นการแสดงออกความไม่พอใจนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะออกไปในทางคุกคามนะครับก็คือมาตามของมาไปหาที่จะกลับที่บ้านอะไรครับเมื่อไม่ได้มีภาระหน้าที่อะไรก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปนะครับจะเป็นการมองได้ว่าเป็นการคุกคามครับช่วงนี้น้องๆก็ไม่ได้ทำกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้โอเคขอบคุณมากค่ะนี่นะคะเดี๋ยวน้องจะเข้าไปแจ้งความนะคะข้างในนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสภ.เมืองขอนแก่นนะคะทำให้ผู้ปกครองนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปคุกคามนะคะผู้ปกครองของน้องๆก็ไม่สบายใจนะคะก็นี่ก็ถือว่าเป็นการข่มขู่คุกคามประชาชนนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้รอของน้องๆนะคะไปล้างตัวก่อนนะคะเดี๋ยวน้องๆจะเข้าไปแจ้งความข้างในนะคะเดี๋ยวก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะบางบ้านนะคะบางบ้านของน้องๆเนี่ยก็มีคนแก่นะคะที่ผู้สูงอายุนะคะที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าพอเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปคุกคามนะคะก็ทำให้มีปัญหานะคะทำให้ตกอกตกใจไม่สบายใจนะคะกรณีนี้นะคะก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะเข้าไปแจ้งความใช่ไหมคะเรากำลังจะไปแจ้งความนะคะที่สภ.เมืองขอนแก่นอ่าฮะถนนของ KKC เองค่ะเมื่อครู่นะคะเป็นการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีรูปปั้นค่ะตำรวจอุ้มประชาชนมาอยู่นะคะที่เป็นเด็กเราต้องการที่จะสื่อความถึงการเสียดสีถึงในปัจจุบันว่าแทนที่จะเป็นตำรวจที่จะอุ้มเด็กไว้แต่กลับกลายเป็นตำรวจเองที่ได้เอาผ้าปิดปากมาผูกเราแทนนะคะสื่อถึงการคุกคามพยายามห้ามพูดถึงหรือว่าห้ามแสดงออกทางการเมืองนะคะพยายามที่จะปิดปากอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนพยายามปิดกั้นว่าการแสดงออกทางการเมืองมันไม่ควรทำในกับเด็กหรือว่าประชาชนหรือว่านักกิจกรรมที่ออกมานะคะก็อยากได้ทราบมาดีค่ะว่าทุกๆคนเนี่ยทุกๆอย่างทุกๆเรื่องมันเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่สามารถออกมาสนับสนุนหรือว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะน้องขนุนเดี๋ยวน้องๆจะเข้าไปแจ้งความนะคะเดี๋ยวรอขวัญข้าวนะคะเข้าไปล้างตัวนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปนะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะ